ที่สุดแห่งประสบการณ์ pop culture ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Bangkok Comic Con และ Anime Festival Asia Thailand 2015มหกรรมงานคอมิคอนระดับโลกที่รวมสุดยอดความบันเทิงจากฮอลลีวูดและญี่ปุ่นไว้มากที่สุดเพิ่มเวลาความสนุก4วันเต็ม30เมษายนถึง3พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมสนับสนุนโดย True Corporation Toyota สร้างสรรค์โดย BEC Terror True Vision และ SOSO สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Script Today TV กับผมกูรูแม็กนะครับวันนี้พบกับความพิเศษอีกแล้วเพราะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปพบกับมหกรรม Pop Culture ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนั่นก็คือ Bangkok Comic Con และ Anime Festival Asia 2015ค่ะยิ่งใหญ่ยังไงนั้นวันนี้เรามีผู้ที่จะมาแนะนำให้เราได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใกล้จะถึงนี้แล้วด้วยนะครับนั่นคือคุณหงเมจิรัชยานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนกันเองเนาะวันนี้ต้องให้คุณหงแนะนำหน่อยว่าแบบไอ้ Bangkok Comic Con ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันยิ่งใหญ่แล้วมันจะสนุกสนานยังไงบ้างค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะจากเมื่อกี้ที่น้องแม็กได้คุยนะคะว่า The Biggest Pop Culture Festival in Asia นะคะค่ะที่มาที่ไปเลยก็คือว่าปีที่แล้วจากที่ทราบกันดีว่า Bangkok Comic Con นะคะของเราคือ Ultimate Hollywood Ultimate นะคะ Hollywood ก็คือว่าเรารวมคอนเทนต์ชั้นนำทั้งหมดที่เป็นสุดยอดของฮอลลีวูดเนี่ยไว้ได้มากที่สุดจริงๆซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากงานของเราไปเนี่ยหลายๆงานก็ติดต่อเข้ามาด้วยเพราะว่าทุกคนเองก็คือหามากว่าฝั่งเอเชียเนี่ยยังไม่เคยมีใครได้อย่างเช่นทรอนมาก่อนและได้ทำงานแบทแมน75ปีอย่างนี้คุณแล้วขนลุกเลยนะใช่ฉะนั้นเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเบอร์ไปมาเนี่ยจริงๆค่ะก็จริงๆอันนี้จริงๆก็เลยกลายเป็นว่างานของเราเนี่ยได้รับการยกย่องว่าถือว่าเป็นที่สุดของฮอลลีวูดด้วยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันAnime Festival Asia นะคะซึ่งมีผู้จัดอย่างโซโซมาร่วมกับเราซึ่งถือว่าเขาได้อยู่ในวงการในการที่รวบรวมเอาคอนเทนต์ที่ถือว่าดีที่สุดของญี่ปุ่นค่ะจริงๆไม่ใช่แค่คนตอนนี้หนังลุกแล้วก็เขาทำมา10ปีแล้วแล้วก็ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในส่วนของ Southeast Asia ฉะนั้นเนี่ยพอมารวมกับเราแล้วต้องบอกว่าคอนเทนต์ในฝั่งฮอลลีวูดแล้วก็ญี่ปุ่นที่1กับที่1มารวมกันเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นPop Culture Festival ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะหลังจากที่หลายๆคนอาจจะเคยดูซีรีส์เรื่องนี้เคยดูหนังเรื่องนี้ในจอภาพยนตร์มาก่อนค่ะอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เขาจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่แบบมาตัวเป็นๆใช่ก็เช่นเดิมก็คือยกความบันเทิง Exclusive จากในจอออกมาอยู่ข้างนอกให้เราได้สัมผัสแบบใกล้ชิดมากๆนั่นไงเห็นแล้วจะไม่ขนลุกได้ยังไงค่ะอะไรไฮไลท์อะไรเด็ดๆมากพี่โอ๋ครับค่ะอันนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเวลาเรารวมมาเนี่ยจะมีทั้งค่ายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เลยค่ะก็อย่างเช่น Warner ก็อันนี้เดี๋ยวแม็กก็คงจะจูนในรายละเอียดว่ามียกอะไรเข้ามาบ้างเมื่อจะเป็น Fantastic Four แล้วก็ส่วนของทาง UAP ก็เกิดนิดนึงว่าก็ไม่ว่าจะเป็นมีเนียนด้วยมีเนียนครั้งนี้มาก็ Mascot มาครั้งแรกด้วยค่ะแล้วก็ของทางสหมงคลอินเตอร์เนชั่นแนลรอบนี้เองก็ไม่น้อยหน้าเขานี้มาร่วมด้วยก็จัดเต็มเลยก็คือ Walking Jade ค่ะเป็นภาพสุดท้ายด้วยภาพสุดท้ายด้วยแล้วก็คราวนี้เองก็ยกแลนด์มาร์คที่เขาบอกว่าทั่วประเทศน่าจะมีแค่ประเทศละหนึ่งชิ้นเท่านั้นแล้วก็ของประเทศไทยก็มาจัดแสดงเปิดตัวที่ Bangkok Comic Con เท่านั้นค่ะโอ้โหแฟนต้องไปถ่ายรูปนะตรงนี้ค่ะยังไม่พอนะยังมีอีกเริ่มโมไอ้โมมันคือเรื่องจริงไงนี่คือฝั่งภาพยนตร์ไปแล้วใช่ยังไม่หมดข้างหลังนี่เองค่ะที่เห็นก็คืออย่างของลูคัสฟิล์มนะคะปีนี้จัดเต็มจริงๆที่งานBangkok Comic Conเพราะว่าเขาถือว่ามีงานเด่นของทั่วโลกก็คือว่า Be The Force นะคะรวมไปถึงภาพยนตร์จะฉายภาคล่าสุดอีกใครได้ดูตัวอย่างไปนี่บางคนน้ำตาไหลเลยนะเพราะว่านานมากที่เราไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันคือแฟนคลับเขาคือฮือฮามากไอเราก็คงตื่นเต้นกับเขาไปด้วยเพราะว่างานนี้คือปีนี้งานใหญ่จริงๆเขาจะมีงานวันที่4ซึ่งเผอิญว่างานของเราเป็นวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ที่3เราก็เลยถือเอาวันที่3ของเราเนี่ย Star Wars Day เป็นการรวมตัวใช่รวมตัวของกลุ่มแฟนคลับ Star Wars มารวมกันที่งาน Bangkok Comic Con ในครั้งนี้ค่ะค่ะแล้วก็เท่านั้นในงานเนี้ยเราก็เห็นว่าด้วยความที่แฟนคลับกระแสตอบรับขนาดนี้เราก็อยากจะทำอะไรให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้เพื่อแฟนคลับ Star Wars บ้างสำหรับปีนี้เพราะปีที่แล้วอาจจะได้แบทแมนไปละมีเกมออฟทรอนมาละมีก็ได้ Star Wars แฟนแล้วก็โอเคแล้วก็มีการเชิญดาราฮอลลีวูดมาแดนโลแกนนะคะซึ่งเล่นเป็นบูบาเฟตตอนเด็กค่ะก็มาร่วมด้วยทั้งในส่วนของออนเซต Exclusive Interview แล้วก็ Photo Op ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมในส่วนของตรงบูธStar Wars 501ซึ่งก็คือ Star Wars 501นี่เลยค่ะโอ้โหชุดเหมือนมากนะก
็ต้องบอกว่าชุดลูกเขาจากในหนังเลยนะก็ชุดของเขาได้รับอนุมัติจากลูคัสฟิล์มนี่มันของแท้ของแท้เลยของแท้สัมภาษณ์ก็ยังไงเดี๋ยวขอคุยกับมิสสุดท่านไหนดีเลยนี่ไม่เห็นว่าทุกคนที่เต้นนี่หล่อทุกคนนะขอบอกเห็นไหมว่าคอนโวโอ้โหขอไม่ร้องเพลงเลยดีกว่าครับชื่อคุณเบลครับคุณเบลนะครับครับจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างครับสำหรับกองร้อยห้าศูนย์หนึ่งคือสำหรับกองร้อยห้าศูนย์หนึ่งเราเป็นแฟนคลับที่เราทำกิจกรรมเพื่อการกุศลอยู่แล้วนะครับก็คือเราจะมีโฟโต้บูธซึ่งโฟโต้บูธปีนี้เนี่ยเรายิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับเพราะว่าเรามีพร็อพแบบไลฟ์ไซส์คือหมายถึงว่าขนาด1ต่อ1ยกมาจากเหมือนจากในหนังเลยนะฮะซึ่งเรามีกัน2ชิ้นใหญ่ๆด้วยกันก็คือ Emperor Throne นั่นหมายถึงว่าบัลลังก์ของจักรพรรดิแม่นตรงเลยนะแบบภาพ6เลยฮะคือผมว่ามี Darth Vader ยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็มีคุณสามารถมานั่งได้นะครับถ่ายรูปกลับไปนะฮะแล้วก็เราก็มี Speeder Bike ก็คือมันก็เป็นมอเตอร์ไซค์ฮะยางมอเตอร์ไซค์ยาวๆที่ลูกเคเลอาขี่ตอนภาค6เหมือนกันนะครับครับแล้วก็เราขอรับบริจาคตรงนี้นะครับก็คือบริจาค100บาทเนี่ยก็สามารถรับลูกทิ้งออกไปได้ด้วยแล้วก็รายได้ตัวนี้เป็นไหมคะทั้งหมดครับโอ้โหแล้วยังใจบุญด้วยนะคะเพราะว่าคนทั้งหมดนี้คือแบบไม่ใช่ง่ายๆนะที่เราจะได้เป็นนั่งบนบันลังใช่ไหมครับใช่ครับค่ะซึ่งหมายถึงว่าทุกๆ100บาทที่ก็คือยังไงคะอธิบายเลยก็คือมาที่บูธซื้อ100บาทได้ถ่ายกับทีมงานสตาร์วอร์สส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ออฟฟิเชียลจากทางลูคัสฟิล์มก็เหมือนว่าคือชุดเราเนี่ยมันเป็นชุดแบบพร็อพอะครับคือว่าเหมือนเรียกว่าซีแอคเรทมาตรฐานคือว่าเหมือนเอามาจากในหนังจริงๆเลยครับเพราะว่าทั้งวัสดุที่ใช้แล้วก็ความถูกต้องคือเหมือนมากเป๊ะถูกระเบียบนิ้วมาเลยใช่ครับแล้วก็มีหลายตัวละครด้วยที่เป็นตัวร้ายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดาร์ธเวเดอร์ซองครูเปอร์ไบเกอร์สเกาแล้วก็ที่สำคัญครับเรามีกองร้อยห้าศูนย์หนึ่งจากต่างประเทศมาร่วมแจกด้วยครับจำได้ไหมคะปีที่แล้วปีที่แล้วสุดยอดการรวมตัวที่มากสุดในฝั่งเอเชียอยู่ที่งานเราปีนี้และเดี๋ยวการท่าเรือเขาก็จัดให้เราอีกใช่เกิดมาทั่วซาวด์อีสเอเชียแล้วประเทศไทยไม่โม้เลยเนาะพี่หงค่ะก็จริงๆเป็นความภูมิใจของที่งานเหมือนกันค่ะสำหรับบูธสตาร์วอร์ค่ะจริงไม่ใช่แบบแค่มาถ่ายรูปได้อย่างเดียวเราได้ทำบุญด้วยใช่มีคำถามฟังอย่างนี้แล้วอยากจะแต่งเป็นเขามีสตาร์วอร์ผู้หญิงป่ะคะมีเป็นซิปปี้เหมือนกันอ๋อเหรอต้องแต่งเป็นเจ้าหญิงเลยอ่ะวันอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์เขามีคอสเพลย์คอนเทสต์แบบ2หรือ4คนไงพี่อยากจะชวนแม็กอยู่เดี๋ยวคนหนึ่งแล้วก็แต่งเป็นอะไรมีชุดผู้หญิงจะได้ไปร่วมถ่ายเสร็จก็ขึ้นเวทีไปด้วยประกวดไปด้วยเลยมุ่งมั่นกิจกรรมเยอะแยะเลยมีคอสเพลย์อีกมีคอสเพลย์ค่ะก็มีคอสเพลย์ที่เป็นทั้งเดี่ยววันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็บอกเลยว่าในส่วนของโซนของอนิเมะเฟสติวัลเนี่ยคอสเพลย์ของเขาในการประกวดที่งานของเราเนี่ยเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลคือไม่ได้จบเวทีนี้แล้วก็แค่นั้นแต่มีการส่งต่อไปที่สิงคโปร์ด้วยแล้วก็เงินรางวัลก็เยอะมากยิ่งใหญ่เยอะแยะมากมายค่ะนี่แค่เศษ1ส่วน10ของงานทั้งหมดของซาวมีอะไรอีกไหมเอ่ยสำหรับที่ในบูธตอนนี้ที่หลักๆก็จะมีเรื่องก็มีสินค้าเมอร์ชานดายส์ขายด้วยนะครับแต่ว่าของสะสมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่ารายได้ก็จะหาการกุศลเหมือนกันโอ้นี่ทั้งหมดเขาลงทุนเองเข้าเนื้อหมดเลยนะเนี่ยทุกอย่างมอบให้การกุศลหมดเลยจะไม่ไปอุดหนุนงานนี้ได้อย่างไรใช่ค่ะต้องอย่าลืมเลยนะถ้าใครแวะไปงานแบงคอกคอมมิคอนแวะไปที่บูธเลยครับกอง151พวกเขารออยู่เดี๋ยวเราก็ต้องให้กอง151ฝากเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับแฟนๆที่กำลังจะตัดสินใจไปงานนี้เราแบบเราจะได้มาร่วมกิจกรรมการกุศลกันด้วยขอบคุณเบลฝากเลยครับครับก็สำหรับแฟนๆ Star Wars นะครับที่แน่นอนผมรับประกันว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีของ Star Wars แล้วก็อีกถัดไปอีกถึง 8-9 ปีเลยนะฮะก็ใครที่ลังเลอยู่นะครับว่าจะมางานแบงค์ของคอมมิคอนดีไหมไม่ต้องลังเลครับเพราะว่าถ้ามาที่งานนี้สำหรับแฟนๆ Star Wars เนี่ยรับรองจุใจแน่นอนครับทั้งพร็อพคาแรคเตอร์ต่างๆมาที่เดียวคุ้มครับขอให้มาครับเจอกันนะครับพลาดกันได้อย่างไรแบบนี้ เดี๋ยวเราต้องให้กอง151ไปพักกันก่อนเพราะว่าเรายังมีมาสคอตตัวอื่นรออยู่ด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะทำให้ชุบพลาดรายการดีๆไปเยอะเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ชุบดู TrueVision ได้ทุกที่แล้วแอป TrueVision ในนี้แบงไงคะช่วยชุบดู TrueVision ตามแพ็กเกจได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่ลงทะเบียนด้วย TrueID แล้วใส่หมายเลขสมาร์ทการ์ดง่ายๆแค่นี้ TrueVision ก็ไปกับชุบในทุกๆที่แล้วค่ะ TrueVision Anywhere แอปดูทีวีที่ดีที่สุดชีวิตดีๆของจริงค่ะ
มาอีกถึงหนึ่งภาพยนตร์ที่บอกโอ้ยฟอร์มยักษ์มากแล้วก็เป็นภาคจบด้วยนั่นก็คือมีข้างหลังนี้เลยนะครับใช่แต่ทั้งก็เกมค่ะที่เขาบอกว่าทั่วโลกตั้งแต่รอใช่เพราะว่าจะเป็นภาคจบแล้วครั้งนี้ทางสามองค์กรนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะจัดเต็มค่ะเพราะว่าที่เขาบอกเลยว่าแลนด์มาร์คของ Mockingjay นะคะมีแค่1ชิ้นแต่ละประเทศมีเพียง1ชิ้นแล้วของที่ประเทศไทยเนี่ยจัดอยู่แค่ที่งาน Bangkok Comic Con เท่านั้นด้วยค่ะแฟนจะไม่มาถ่ายรูปได้อย่างไรใช่ค่ะก็แล้วก็นอกเหนือจากตัวแลนด์มาร์คเนี่ยยังมีในเรื่องของตัว Exhibition ที่เป็นชุดของ Katniss ถึง4ภาคด้วยนะคะเพราะว่าจากที่เราได้ดูแต่ละภาคเราจะเห็นชุดคอสตูมเธอเปลี่ยนไปตลอดและคราวนี้ก็จะมารวมไว้ให้เพราะว่าเวลาไปยืนแล้วกลัวว่าแบบที่สำคัญเขาบอกว่าจะมีแฟชั่นโชว์ด้วยจะไปโชว์เองเขาจะมายืนโน่เขาจะมายืนหมุนไงแล้วที่เราดูอ่ะชุดมันคืออลังการมากของแคทนี้ใช่ไหมสาวน้อยผู้มากับไฟสาวน้อยผู้มากับไฟจะเป็นอย่างไรต้องไปดูนะคือนอกจากเขต13ที่ส่งแคนนี่เอเวอร์ดีนมายังมีทั้งสองข้างนี้ด้วยโอ้ประธานาธิบดีสโนไม่ยอมนะจากแคปิตอลไม่ยอมเพราะกลัวว่าทำอะไรที่นี่ก็มีคอสตูมมาเหมือนกันใช่เพราะว่าในส่วนของตรงที่อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็สามารถทุกคนที่สนใจแล้วก็ชอบในตัวละครสามารถแต่งตัวมาแล้วก็มาถ่ายที่โฟโต้ออฟได้ด้วยค่ะโฟโต้ออฟก็จะมีวันละรอบเท่านั้นก็ต้องมานั่งดูนะคะว่าสเกดูลจะอยู่ช่วงไหนอะไรยังไงเพราะว่าจำกัดเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าทุกคนเองทุกคนก็เฝ้ารอมากที่จะมาเจอกับแคทนิสนะคะมันเป็นภาคสุดท้ายแล้วใครที่ชอบแต่งคอสเพลย์ที่เป็นแคทนิสเอเวอร์ดีนต้องมาเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ที่มาถ่ายร่วมกันกับ Mockingjay and Mark อีกต่างหากใช่ค่ะโอ้โหนอกจากทางเกมยังมีอะไรบ้างเอ่ยก็เมื่อกี้เราไปถึงค่ายหนังฟอร์มยักษ์แล้วตอนนี้เรามาในส่วนของค่ายทีวีเน็ตเวิร์กซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าที่งานแม่ก็คอมมิคอนในปีนี้นะคะเช่นเดียวกันก็จัดเต็มเพราะว่าเราถือว่าได้ทีวีเน็ตเวิร์กที่ใหญ่ที่สุดมาเหมือนเดิมก็คือทาง HBO โอ้โหเนี่ยคนรู้อีกแล้วคนรู้แล้วพลาดไม่ได้ค่ะคนรู้ตลอดเลยมีหนังลุกเลยเนี่ยค่ะก็ HBO ค่ะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องอะไรก็ต้องเกมออฟโทรนค่ะค่ะก็ครั้งนี้ทาง HBO เองก็จัดเต็มเพราะครั้งที่แล้วประสบความสำเร็จอย่างมากในการที่เอาไอรอนทอนมาเมืองไทยก็ท็อปไปทั่วเอเชียด้วยครั้งนี้มาพร้อมกับมังกรยักษ์นั่นไงจริงๆเนื้อหาของซีซั่น5นี่มังกรเด่นมากใช่ไหมใครๆตอนนี้ใครๆก็อยากถ่ายรูปกับมังกรค่ะก็ครั้งนี้มังกรที่มาเขาบอกเลยว่ายกออกมาเนี่ยก็มาจากตัวเอ็กซิบิชันที่เป็นของทางเกมออฟทรอนที่ยิ่งใหญ่ด้วยเอามาจำลองให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนเท่านั้นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยมาถึง2ตัวด้วยนะคะนั่นค่ะเห็นบอกมีเกสอีกต่างหากใช่แล้วครั้งนี้ทาง HBO เองเนี่ยก็ด้วยความที่ถือว่าแฟนคลับเยอะมากครั้งที่แล้วที่เห็นคราวนี้ก็จัดเต็มมาก็มีทางคุณทอมมี่ดันมาซึ่งเป็นนักออกแบบในส่วนของอาวุธของ Game of Thrones ค่ะแล้วก็ยังผลิตออกแบบอาวุธให้กับหนังฟอร์มยักษ์ของฮอลลีวูดอีกจริงๆต้องบอกว่าหนังสไตล์เดียวกันกลาดิเอเตอร์หรืออะไรหลายๆเรื่องเลยค่ะถือว่ามีชื่อเสียงมากครั้งนี้เนี่ยทอมมี่ดันก็จะมาออนสเตจแล้วก็เป็น Exclusive Interview นอกเหนือจะมาบอกว่าอาวุธแต่ละอย่างเนี่ยเขามีที่มาที่ไปในการออกแบบยังไงแล้วเนี่ยแน่นอนเชื่อว่าทุกคนเองก็คงจะมีคำถามกับทอมมี่ดันในการที่อยากจะรู้ว่าภาพนี้อะไรยังไงเขาจะบอกหรือเปล่าหรือยังไงต้องคอยไปติดตามนะใช่มีแต่คนสนใจแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันก็ต้องลองไปติดตามค่ะยังไม่หมดของ HBO ฮะในเมื่อทอมมี่ดันมาครั้งนี้เนี่ยก็ต้องยกเอาอาวุธมาจัดแสดงโชว์แล้วก็ให้เราถ่ายรูปด้วยมีมาให้ดูหมดเลยใช่อาวุธแต่ละอย่างจอร์สโนใช้อะไรอาร์ยาใช้อะไรใช่จะได้เห็นเลยใช่ไหมจัดแสดงจริงส่งมาอินพอร์ตมาด้วยแล้วก็นอกนั้นยังไม่พอส่วนคนที่ชอบตัวคาแรคเตอร์ในงานเนี่ยก็จะมีเรื่องของการถ่ายภาพที่เป็นบลูสกรีนพอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเอามาโพสต์ภาพในโซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองได้เขารู้ว่าบ้านเราเนี่ยชอบถ่ายรูปก็จัดมาอีกแล้วจัดมาให้เลยเรียกว่าอยู่ครึ่งวันที่ HBO บูธไม่ได้ไปไหนเลยบอกเลยว่า4วันนั้นอะได้ครบทุกบูธวันเดียวไม่พอแน่ต้องมาให้ครบ4วันก็ยังไม่หมดยังอีกเหรออันนี้ของ Game of Thrones ค่ะประมาณนี้จริงๆยังมีอีกมากมายแล้วก็ยังไปส่วนตรงซีรีส์ของ Walking Dead อันนี้ขวัญใจเรื่องซอมบี้สาวกซอมบี้พลาดไม่ได้แน่นอนเพราะว่ารอบนี้เนี่ยทาง Fox International นะคะก็จัดเต็มอีกก็คือว่ามีการจัดกิจกรรมที่บูธ Save the Walker ให้คนมาร่วมผู้ชนะจาก4วันเนี่ยจะเป็นออนสเตจถือว่าเป็นไฟนอลเดย์ของวันสุดท้ายเลยคือวันสุดท้ายวันที่4ครับออนสเตจละ6โมงไปเนี่ยผู้ชนะมาแข่งกันบนเวทีแล้วชิงไป The Walking Dead Escape ที่ซานดิเอโก Comic Con อีกแล้วค่ะโอ้ใช่คือคราวนี้บินไปอเมริกาเลยบินอเมริกาค่ะใช่แล้วเป็นหนีซอมบี้กันที่นั่นใช่แล้วได้สัมผัสจริงๆต้องบอกว่าบรรยากาศที่นั่นคือสุดยอดมากอ๋อปีที่แล้วพี่หงได้ไปด้วยมีเราเลยจะคนจะได้แบบอุ๊ยอยากจะมาร่วมกิจกรรมเขาเป็นสเตเดียมแล้วก็มีตัวส่วนของตรงซอมบี้แล้วก็เราก็เป็นเซอร์ไวเวอร์เราวิ่งหนีจริงแล้วคือเขาจำลองมาได้แบบอะ
อลังการแล้วเหมือนจริงมากเหมือนเดินยังไงเดินคือใกล้แล้วนะใกล้แล้วใกล้แม็กทำก็ใกล้แล้วค่ะแต่ทีนี้เขาจะเป็นด่านๆแต่ว่าสเตเดียมอ่ะคำว่าราชมังคลาทั้งอันละกันพี่อ่ะแทบจะบอกว่าวิ่งได้ครึ่งเนื้อบอกว่ากัดฉันไปเถอะไม่ไหวแล้วคือยอมเป็นวอล์กเกอร์อย่างเงี้ยยอมยอมยอมแต่ว่าคือมันเหนื่อยมากแต่บอกว่าเขาจัดเต็มจริงๆแล้วก็บรรยากาศของงานเนี่ยต้องบอกว่าคือทุกคนแต่งตัวพร้อมใจกันเป็นแบบวอล์กเกอร์อ่ะเป็นแบบต้องเป็นอย่างนั้นเลยแล้วสนุกมากต้องบอกว่าจริงๆฉะนั้นไม่ใช่แค่วอล์กเกอร์ด้วยทั้งเมืองเนี่ยถูกห่อเป็นบรรยากาศคอมิกคนที่ไปจะได้เข้าใจบรรยากาศว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ทางแบงคอกกับมิคอนอยากจะทำให้ประเทศไทยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่รับในคอนเทนต์คนที่อยากจะอยู่ในวงการและสนับสนุนวงการเนี่ยเข้ามารวมตัวกันเมื่อสามเราเขาก็เป็นไอรอนชนแล้วนั่งมานี่เป็นคนของกันละกินกันไปทั้งเมืองเลยเนาะถูกต้องโรงแรมก็เป็นซอมบี้อะไรอย่างนี้นี่บรรยากาศดีมากฉะนั้นใครที่อยากไปสัมผัสง่ายๆเลยนะคะก็ไปที่บูธของFox ค่ะใช่ไปสัมผัสได้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าคอซอมบี้พลาดไม่ได้อีกเพราะว่า AMC Channel ซึ่งเป็นช่องใหม่ของ True Vision งานนี้ไม่ใช่แค่มาเปิดตัวซีรีส์คนรู้แล้วคนรู้แล้วค่ะตอนนี้หนังหัวลุกหมดแล้วไปได้ตอนนี้ค่ะโอ้ยคือสิ่งที่ทุกคนรอคอยใช่ต้องบอกว่างานนี้สมาชิก True Vision แล้วก็แฟนหลายๆคนที่เป็นแฟนคอซีรีส์แฟนหนังอ่ะปีนี้คือต้องบอกว่ามาเยอะจริงๆค่ะทาง AMC รู้ใช่ไหมว่าFear the Walker ใช่ Fear the Walker ตื่นเต้นมากท่านสปินออฟของ The Walking Dead ใช่ทุกคนรอคอยอยู่ที่กำลังจะออนแอร์เขาบอกว่าจะมาเฉลยว่าเชื้อซอมบี้มาจากไหนจริงๆก็รู้ว่ามาจาก LA แต่ว่าเราเห็นแค่เทรลเลอร์ไม่ถึงแบบนิดนึงอะแต่งานนี้จะมาบอกใช่ AMC จะมาบอกเฉลยเอาฟุตเทจมาให้เราดูก่อนประเทศอื่นด้วยค่ะโอ้โหที่บูธ AMC Channel นะเห็นบอกว่าผู้สร้างอย่างโรเบิร์ตเคิร์กแมนก็เห็นบอกจะมีข้อความมาถึงแฟนๆชาวไทยด้วยใช่ใช่น่าตื่นเต้นนะใช่ค่ะก็นี่เป็นส่วนทั้งหมดของทีมเน็ตเวิร์กแล้วก็ในส่วนของค่ายแอนิเมชันของฝั่งฮอลลีวูดเองนะคะปีนี้ทางนิเคเลเดียนค่ะก็นอกเหนือจากสปอนบ็อบที่มาพร้อมกับเพื่อนรักปลาดาวนะคะในครั้งนี้ที่จะมาสนุกกับน้องๆออนสเตจด้วยแล้วก็มีดแอนกีด้วยคราวนี้ค่ะนิเคเลเดียนเอาปฏิบัติการของนินจาเต่าทีมเอกมูเช่นนินจาโชว์นินจาเต่านินจาเต่ามาโชว์มาโชว์จะบอกว่าตอนนี้เห็นมีคนอยากจะไปถ่ายรูปเยอะมากใช่เพราะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่นินจาเต่ามาที่ประเทศไทยค่ะใช่เห็นมีคนบอกเลยนะว่าแบบเขาเคยไปต่างประเทศแล้วก็แบบไม่ได้ถ่ายครั้งนี้เขาจะต้องมาถ่ายให้ได้เพราะเป็นครั้งแรกเลยใช่ค่ะทั้งในส่วนโฟโต้ออฟของเราที่เป็นออฟฟิเชียลด้วยแล้วออนสเตจให้โชว์ด้วยและที่สำคัญเขายกบรรยากาศจำลองท่อน้ำที่นิวยอร์กมาไว้ที่งานแบงคอกคอมิคอนด้วยค่ะโอ้โหแต่งตัวเป็นเต่าไปได้นะตอนนี้เลือกไม่ถูกนะเนี่ยว่าแบบนี้จะแต่งชุดอะไรดีหรือว่าจะต้องแต่งตัวเป็นหนูแล้วก็ไปอยู่ในค่ะก็นี่ส่วนนี้คาราเดียนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของการ์ตูนเน็ตเวิร์กค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่เป็นคอแฟนของการ์ตูนเน็ตเวิร์กก็มีตัวละครหลายตัวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจอห์นนี่บราโวนะคะแล้วก็ในส่วนของเบนเทนค่ะในครั้งนี้ก็จะมาเป็นเซตของตัวเบนเทนแล้วก็แกนพาแม็กซ์แล้วก็ของเกวนนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้เพราะว่าโชว์ครั้งนี้เป็นโชว์ครั้งแรกที่มาจัดโชว์พิเศษและจะมีเอเลี่ยนที่ชื่อไคเบอร์มาเปิดตัวด้วยค่ะบางคนบอกว่าก็ไปส่วนน้ำก็เห็นแล้วเปล่าเขามีตัวอื่นที่มาแล้วที่อื่นเนี่ยยังไม่เห็นแน่นอนเขามาเปิดตัวที่นี่เพราะว่าเรามาจากตัวการ์ตูนเน็ตเวิร์กค่ะที่เป็นลิขสิทธิ์ค่ะโอ้โหนี่เป็นการเป็นเห็นพลาดไม่ได้เลยนะยังไม่หมดนะเนี่ยเวลาหมดหรือยังยังเยอะแล้วยังอีกเหรอยังค่ะโอเคเหลือบานานคาจามัสเขาเอาเซเว่นพาสปีที่แล้วก็ได้รับความน้องก้อยหอมใช่น้องก้อยหอมก็ยังมาสร้างความสนุกบนออนสเตจให้เรานะคะทั้ง4วันค่ะปีที่แล้วเห็นอุ้ยเด็กๆนี่รอเลยนะมายืนรอเลยเพื่อถ่ายรูปนึกไม่ถึงจริงค่ะก็ทั้งร้องทั้งเต้นเลยเด็กๆเต้นแต่ผู้ใหญ่อะร้องและเต้นด้วยงงหมดเลยค่ะมีแค่แบบเศษเสี้ยวนึงที่เป็นไฮไลท์จริงๆมีเยอะมากประมาณ4ส่วน10ผมครั้งแรกตอนที่พูดไปเมื่อกี้ก็1ส่วน10นี่มารอบนี้ก็4ส่วน10อีกนิดนึงเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวต่อให้เป็นทางของฝั่งญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีของแม็กก็จะอัปเดตให้นะคะพาไปอินไซต์เข้าไปมากกว่านั้นว่าแต่ละบูธมีอะไรบ้างวันนี้ขอบคุณพี่หงมากที่แบบโอ้ยสามารถแวะเวียนแล้วก็มาพูดคุยให้เราได้รู้รวมไปถึงข้างหลังนี้เลยขอบคุณแคนนี่แอเวอร์ดีนด้วยใช่ต้องขอบคุณทางสามมงคลนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยค่ะที่แบบอุตส่าห์พาทรูปมาแวะเวียนในวันนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะครับขออนิเมะพลาดไม่ได้ช่วงหน้าเรามาพบกับไฮไลท์ที่แบบเขาบอกว่าเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นจะมาอยู่ที่งานเราใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับเชียร์น้องเมย์เชียร์บอลไทยเชียร์มวยเชียร์วอลเลย์เชียร์สนุกเกอร์
ตามเชียร์นักกีฬาไทยสดๆได้ทุกที่ไม่มีพลาดกับ Sport Package จากแอป TrueVision Anywhere แค่เดือนละ150บาทเท่านั้นคุณก็ตามเชียร์ทุกทัพนักกีฬาไทยแบบสดๆได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมชมสดไทยพรีเมียร์ลีกมวยคู่ยักษ์ระดับโลกและกีฬา Fighting Sport ที่มีให้ดูอีกเพียบซื้อเลย Sport Package จาก TrueVision Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยกลับมาอยู่กันกับ Script Today TV กับผมกูรูแม็กนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องฮอลลีวูดกันไปแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากมายแต่อีกฝั่งนึงที่ทางพี่ผมบอกว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คืออนิเมะเฟสติวัลเอเชียโดยที่เราวันนี้เรามีกูรูมาด้วยนะครับที่จะมาแนะนำให้เราได้รู้จักอนิเมะเฟสติวัลเอเชียได้มากขึ้นนั่นก็คือคุณโปรเจสวัสดีครับสวัสดีครับลองทานโรซีนะเจอกันนานเลยไหนก็ต้องโคจรมาเจอกันนะคนอยู่ในวังวนเดียวกันแวดวงเดียวกันแวดวงโอเคจนตอนนี้ก็ได้คุยได้เป็นตัวแทนเลยก็ต้องเรียกว่าไปเสนอหน้าจะได้ดีไม่ว่าปกตินี่ผมจะเดินทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้วแล้วก็จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็ได้ไปที่งานของ Anime Festival Asia ตัวใหญ่เลยที่สิงคโปร์จากนั้นก็ได้ไปทำความรู้จักกับตัวเจ้าของมาแล้วก็พอวันที่เขามีโปรเจกต์ว่าโอเควันนี้นะงาน AFAตัดสินใจแล้วว่าฉันจะมาที่เมืองไทยโอ้โหก็เลยได้เข้ามาร่วมมือกันประมาณนี้แล้วครับต้องถามมาเลย AFA คืออะไรแบบยิ่งใหญ่ยังไง Anime Festival Asia สำหรับชื่อนี้นะครับถ้าเกิดคนที่เป็นโอตาคุหรือว่าคนที่เป็นแฟนของแอนิเมชันญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นงานแนวต้องเรียกไงดีเป็นงานที่รวบรวมแอนิเมชันจากญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สุดเยอะที่สุดอลังการามากมีต้องเรียกถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่บางทีมาอย่างนี้ใช่ไหมเรามีศิลปินมีนักร้องมีอาร์ติสต์มีค่ายแอนิเมชันจากญี่ปุ่นส่งตรงมาเยอะที่สุดโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่นับญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์เองแล้วเนี่ยที่นี่น่าจะเรียกว่าใหญ่เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองจากที่ญี่ปุ่นก็ว่าได้โอ้โหจริงจริงจริงเฉพาะส่วนของญี่ปุ่นนะแล้วก็ส่วนของตัวงานเองเนี่ยตัว FA เนี่ยจริงๆก็สตาร์ทที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2008แล้วแล้วก็มีการเพิ่มไปที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งทางมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ปีนี้ได้รอมาที่เมืองไทยอันนี้เราก็มีมาเพิ่มครับผมอีก2ท่านมาเป็นตัวหาร อย่างน้อยๆมีคนอันมาแล้วเนี่ยอาจจะเกิดคดีในห้องปิดตายได้ไม่ให้ลุงฟีมาช่วยไม่ถึงขนาดนั้นโอเคก็สำหรับกิจกรรมของเราอย่างที่ว่าไปตะกี้นี้ก็คือตัวกิจกรรมไฮไลท์หลักของเราเลยนั่นคือตัวของอานิซองคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับกับใช้ชื่อว่า I Love Anisong ใช่ก็มีศิลปินมาคราวนี้เนี่ย7ท่านโอ้โหตัวท็อป7วงตัวท็อปๆเลยไม่รู้ว่าตอนแรกเห็นประกาศมาทุกคนนี่แบบโอ้ฮือฮาหมดเลยลิซือฮาหมดเลยใครวะไม่ใช่คือส่วนใหญ่คนก็จะจำกันได้ที่ตัวเพลงของแอนิเมชันใช่ไหมฮะแต่ว่าคนที่ตามกันลึกๆอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าโอเคคนนี้ร้องเพลงนี้คนนั้นร้องเพลงนั้นนะอย่างซานมาเริ่มต้นเลยที่เราได้เจอกันที่งานแถลงข่าวก็คือคุณเมย์นั่นเองนะน่ารักมากคุณเมย์ตัวจริงน่ารักมากภาพลักษณ์อันสดใสของเธอดูเป็นราชินีแห่งทางช้างเผือกตัวจริงมาเสร็จปุ๊บเป็นไงอ่ะขอผักชีเยอะๆเหรอใช่ชอบกินผักชีมากแล้วก็จะมีทั้งคุณ R.E.L. คนนี้ก็มีร้องให้กับทางซอสอาร์ตออนไลน์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีฟลิปไซด์ครับสำหรับฟลิปไซด์มานี่หลายๆคนก็เตรียมเจอเพราะว่าหนึ่งในนักร้องเขาเนี่ยเป็นคนภาคของเลิฟไลน์ด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยแฟนๆมาที่แบบเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเตรียมนี่เลยนะอย่างนี้เลยป้ายเตรียมเบลดก็เรียกเบลดสีมาเลยนะเป็นแท่งไฟนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชูป้ายไฟใช่ไหมที่ของทางวัฒนธรรมสายนี้ก็จะเป็นแท่งไฟมาต้องเตรียมแล้วก็จะมีโฟล์ทางนี้ก็จะมาร้องเพลงให้กับเคยร้องให้กับทางนารูโตะมานะครับผมแล้วก็น
นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีวงอื่นๆอย่างคาราฟิน่าสามสาวเห็นแฟนคลับตอนนี้นี่เตรียมภาพไว้รอรับที่สนามบินแล้วโอ้โหไปหารู้ไหมว่าทีมงานจะไม่บอกหรอกว่าจะมาตอนไหนดังนั้นพวกแกเนี่ยจะต้องไปรอกันเองทั้งวันนะฮะต้องบอกหน่อยสิไม่บอกไม่ได้บอกไม่ได้เหรอเดี๋ยวถล่มใช่ไหมเดี๋ยวถล่มแล้วก็แน่นอนว่ามีดีเจคาสุด้วยปีนี้ก็กลับมาด้วยเช่นเดียวกันโอ้ยปีที่แล้วมันมากปีนี้นี่คือแกมาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเตรียมลิสต์เพลงมาตั้งแต่แรกนะแกดูบรรยากาศดูว่าเอ้ยแต่ละคนชอบเพลงไหนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยแกเปิดเพลงมาให้เข้ากับบรรยากาศมากที่สุดโอ้โหแขกรับเชิญมาสำหรับงานคอนเสิร์ตของเราตอนนี้มีจำหน่ายบัตรแล้วนะครับขายทิเก็ตเจอทุกสาขาต้องรีบไปจองนะขายไปตรงๆเนี่ยมันพลาดไม่ได้จริงๆก็แบบแม้ว่าไปญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดแบบนี้นะคอนเสิร์ตอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยต่อให้อยู่ที่ญี่ปุ่นเราก็ไม่ได้เจอที่มารวมกันเยอะขนาดนี้หรือถ้าเกิดคุณจะไปคุณต้องไปที่สิงคโปร์คุณก็ต้องเสียค่าเครื่องบินด้วยอะไรด้วยคุณต้องไปที่ต่างประเทศโอ้โหงบบ้าแต่งานนี้นี่คือคุณได้มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วแล้วคุณก็ได้เจอคอนเสิร์ตระดับเอลิสที่เมืองไทยโดยเฉพาะเลยมาถึงที่จะไม่ไปได้อย่างไรใช่ไหมครับผมแล้วก็นอกจากนี้นี่ก็ยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งจาก3ค่ายหลักของเมืองไทยนะ Dex Road Tiger นั่นเองนะนี่อยากไปมากสตาร์ทมาเริ่มต้นเลยดีกว่านะนี่ยืนรอเราอยู่โคนันของเราเลยครับครบรอบ20ปีแล้วครับขอเสียงปรบมือด้วยจะได้เหมือนเราร่วมฉลองใช่ครับก็จะเป็น The Movie ตัวใหม่มาด้วยเหมือนกันจะมีพีวงพีวิวอะไรให้ดูด้วยใช่แล้วนะครับก็ครบรอบ20ปีแล้วนะฮะแต่ก็ยังเป็นเด็กประถมเหมือนเดิมนะเทียบต่ออายุจริงนี่เกินเลยของเดิมไปเรียบร้อยแล้วแฟนก็เยอะมากด้วยนะใช่ก็หวังว่าคงไม่มีคดีสักอย่างเกิดขึ้นนะนะฮะรวมไปถึงนอกจากนี้เองเนี่ยทางไทก้าเองก็ยังมีไฮไลท์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนะส่วนของPretty Kill ภาคใหม่ Pretty Kill Fresh นั่นเองนะครับผมก็จะมีมาแสดงด้วยแล้วก็รวมไปถึงวงโคเวอร์จาก Idol Master โอ้ดีๆพลาดไม่ได้เลยนะใช่ครับ แล้วก็นอกจากนี้ในเมื่อตะกี้นี้มาทั้งมุมน้ำเงินแล้วตอนนี้กลับมาที่มุมแดงกันบ้าง มุมแดงนะเตรียมแล้วเตรียมแล้ววันพืชไม่ใช่วันพีชจากทาง Dex นั่นเองก็สำหรับทาง Dexคลับคราวนี้นะครับก็เตรียมไฮไลท์ต่างมามากมายอย่างวันพีซเองเนี่ยก็มี2ไฮไลท์เลยนั่นก็คือจะได้เจอมาเป็นเรือทอสซันซันนี่ขนาด1ต่อ1เต็มลำจากคราวที่แล้วมาแค่เป็นหัวเรือเฉยๆใช่จิ๊บจิ๊บไปเลยคราวนี้มาเต็มลำเลยแล้วก็ครั้งแรกในเมืองไทยด้วยเฉพาะงานนี้ชอปเปอร์สูงขนาด5เมตรตัวใหญ่ตัวยักษ์คือทุกทีเราอาจจะเคยเจอมานี่แบบว่าตัวใหญ่แล้วเลยใหญ่แล้วงานที่แล้วแต่ครั้งนี้เลยเนี่ยจับตาพิเศษเลยสูง5เมตรไม่รู้จะเอาเข้ายังไงมาดูกันมาดูกันถ้าเกิดใครที่ชอบวันพีซนะครับผมรวมไปถึงมีสินค้าต่างๆมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยทางเด็กก็ยังมีการเชิญอาจารย์คุนิโอมาด้วยไม่ใช่ที่เราเล่นกันตอนเด็กๆนะอาจารย์คุนิโอนี่คือคนที่ดีไซน์กันดั้มในยุคแรกๆโอ้ใช่ครับคือคนนี้เป็นดีไซน์ตัวกันดั้มทุกอย่างมาที่คุณเห็นว่าทำไมตัวนี้ต้องมีเขาทำไมตัวนี้ถึงต้องเป็นสีแดงทำไมอีกตัวนึงสีเขียวมาเจอกับอาจารย์ได้ถามอาจารย์แกได้เลยพูดคุยกันเลยใกล้ชิดเลยใช่ครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากส่วนของอาจารย์คุณนิโอแล้วเนี่ยนอกจากกันดั้มเองแล้วก็ยังมีส่วนของเลิฟไลท์ที่จะมาจัดเป็นนิทรรศการเพราะเลิฟไลท์เนี่ยนอกจากตัวส่วนที่เป็นแอนิเมชันแล้วก็ยังมีที่เป็นวงจริงที่เป็นนักร้องเลยเป็นนักพากย์แล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะครับผมเขาก็จะเอาเป็นเหมือนกับเอาชุดที่ใช้ในการแสดงเนี่ยมาจากในเทศกาลให้ดูถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้ๆนิดนึงเนี่ยจะได้กลิ่นจางๆออกมานะครับไปสูดกลิ่นเลยนะโอ้โหแล้วก็ดูรู้สึกว่าดูไม่ดูชั่วร้ายไม่ใช่นิดนึงไม่ได้มาง่ายๆนะไม่ได้มาง่ายพิเศษสุดสำหรับแฟนชาวไทยเลยแล้วก็สำหรับเลิฟไลฟ์เองเนี่ยก็จะมีเป็นวิดีโอคอลจากทางเป็นวิดีโอรีคอร์ดมาของหนึ่งในนักพากย์นั่นคือคุณนิตาเอมี่นั่นเองปีที่แล้วก็ลืมปีที่แล้วก็มาแต่ปีนี้มาในนามของเลิฟไลฟ์แล้วเต็มๆเลยจัดได้เต็มๆแล้วนะฮะตอนนี้รวมไปถึงยังมีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อีกค่ายหนึ่งนะครับที่ก็มาร่วมกันนั่นก็คือทาง Rose Entertainment นั่นเองแล้วทาง Rose Entertainment เนี่ยงานนี้ก็จัดเต็มฮะนารูโตะจัดมาเป็นหมู่บ้านฮะทำหมู่บ้านนินจาทำหมู่บ้านนินจาให้
เพราะว่าเขาจะมีส่วนของตัวการโปรโมทไอตัว The Naruto The Last Movie ใช่ไหมเพิ่งมาสดๆร้อนๆกันเลยนอกจากนี้ Sword Art Online ก็มาก็เห็นว่าจะมีเป็นโซนพิเศษสำหรับให้ถ่ายรูปกันด้วยสำหรับตัว Sword Art Online แล้วก็ที่พิเศษสุดเลยนะครับนั่นก็คือส่วนของ Titan Attack on Titan โอ้ยยิ่งใหญ่เป็นนั่นแหละครับเป็นจำได้มั้ยในอนิเมชั่นมันจะเป็นตัว Titan สูง60เมตรตัวใหญ่ขึ้นมาเราเอาครับไททัน60เมตรมานะฮะขนาด1ต่อ1แล้วจะไปอยู่ยังไงอ่ะเฉพาะหัวครับแต่หัวอย่างเดียวนี้ก็6เมตรแล้วหัวเดียวในโลกใช่หัวเดียวในโลกคือเคยไปเจอที่สิงคโปร์ทีนึงแล้วรู้สึกว่าแบบคุณพระแค่ยืนธรรมดาก็สูงไปถึงจมูกมาแล้วแล้วก็ส่วนของตัวทางฝั่งของโรสเองเนี่ยก็ยังมีเป็นการโชว์จากทางเคียวเรนเจอร์เคียวริวเจอร์เป็นการแสดงโชว์จากเคียวริวเจอร์นะครับซึ่งเป็นขบวนการท่าสีตัวใหม่มาเป็นโชว์ออนสเตจเลยเป็นโชว์ออนสเตจเลยแล้วก็จะมีทั้งเคียวริวจินก็คือจะเป็นตัวขุนยนต์จากขบวนการนี้สูง3เมตรมาให้ดูกันด้วยแต่พูดถึงการโชว์บนสเตจแล้วนะครับทางเด็กเองก็มีด้วยเหมือนกันมีด้วยอุลอัลตร้าแมนกิงก่านั่นเองเฮ้ยตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหม่โอ้ตัวนี้จัดกันเต็มเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าคือบอกเลยฮะว่านี่แค่คอนเทนต์ที่มาจากภายในประเทศสำหรับการร่วมมือกันกับ3ค่ายหลักของแอนิเมชันในประเทศไทยเราได้รับการร่วมมือกันมาอย่างเต็มๆทุกอย่างถูกลิขสิทธิ์หมดนะครับผมต้องขอขอบคุณเลย3ค่ายนี้ที่แบบร่วมมือที่ทำให้งานแบบยิ่งใหญ่เลยรวมไปถึงยังมีสินค้าต่างๆมาด้วยเพราะว่าทางตูมโซนเองเนี่ยก็ได้มีการติดต่อทางญี่ปุ่นนำสินค้าพิเศษมาจากเรื่อง Assassin Classroom ตัวนี้เป็นแอนิเมชั่นที่เพิ่งฉายมาในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เคยอ่านหนังสือการ์ตูนมาครับน่าจะไม่ผิดอยู่กับทางเสียงมันจะคอมิกก็คงจะจำกันได้กับอาจารย์โคโรเป็นอาจารย์หัวกลมๆ สีเหลืองๆมาคราวนี้เนี่ยก็มาเป็นสินค้าต่างมากมายรวมไปถึงยังมีนักพากย์จาก Assassin's Classroom มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนักพากย์มาอีกเลยใช่ครับผมเป็นคุณโนบุโนบุฮิโกะมาคนนี้ก็พากย์หลายเรื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีแฟนเกิร์ลต่างก็อยู่เยอะมากจำได้ว่าพอตอนที่ประกาศมาปึ้งมีน้องผมอยู่คนนึงถ่ายภาพมาคือลงไปซุดอยู่กับมุมห้องเลยทีเดียวคือดีใจมากคือดีใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้นักพากย์ท่านนี้มาอยู่ที่เมืองไทยโอ้โหนะครับผมทั้งศิลปินทั้งนักพากย์นี่ยังไม่หมดยังอีกเหรอนี่ยังไม่หมดนี่เป็นแค่ประมาณ 20% เท่านั้น20เองอ่ะใช่ครับเพราะว่าส่วนของตัวแอนิเมชั่นที่เราได้รับการร่วมมือจากทางญี่ปุ่นก็ส่งมาโดยตรงด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของ Anoa Zero ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ฮะว่าเราได้นักพากย์มาครับคุณอินโนริคนนี้นี่ผลงานโด่งดังเยอะมากรวมไปถึงล่าสุดนี้ก็มีผลงานของเธอด้วยเป็นท่านเทพเอสเทียนะฮะตัวนี้นี่ก็เราได้รับเกียรติจากนักพากย์มาได้รับเกียรติจากทางฝั่งของดีเรคเตอร์มานี่ของส่วนของตัว Anoa Zero แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอนิเมะเรื่องมาโฮกะเนี่ยก็นำส่งของดีเรคเตอร์แล้วก็นักพากย์มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางญี่ปุ่นก็คือว่าสนับสนุนเต็มรวมไปถึงของเล่นต่างๆเราก็ได้รับการร่วมมือจากทางนิด้ากรุ๊ปนะฮะเอาเดนโดรอยมารวมไปถึงพวกสินค้าลิมิเต็ดต่างๆแล้วก็ส่งของสินค้าเองเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เรามีเมอร์ชานดายพิเศษนะครับจากทางมิกุแห่งวอลฮอลลอยศาสดาของหลายๆคนนะฮะก็งานนี้จัดกันเต็มเลยนะครับแล้วก็เรื่องคันไทคอลเลกชันหรือว่าคันโคเลกตัวนี้นี่ก็คือจะมาจากเกมแล้วก็เป็นแอนิเมชันในซีซั่นที่แล้วด้วยยังไม่ได้เข้าไทยก็จะเป็นโซนถ่ายรูปพิเศษมาให้ด้วยแล้วก็ส่งตัวสินค้าส่งตรงมาจากทางญี่ปุ่นนี่มาพยายามจะรวบรัดมากกว่านี้แล้วมีเยอะมากครับแล้วก็ส่วนของตัวเกสต์คอสเพลเยอร์มากกว่า10ชีวิตที่เรามาอยู่ที่งานกันครับครับผมตัวนี้เราได้เจอแน่นอนนะฮะ Meet and Greet กันเราหยิบคอสเพลเยอร์ที่เจ๋งที่สุดในโลกมารวมตัวกันไว้ที่งานจะมีประมาณกี่คน10กว่าคนได้โอ้โหกันนะต้องติดตามรายละเอียดดูดีๆใช่ไหมครับว่านี่ใครจะมาอะไรกี่โมงใช่ฮะก็ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าใครจะมาก็อย่าลืมนะฮะลงง่ายๆเลยนั่งรถไฟฟ้ามา BTS
บางนานะครับเดินเข้าไปเห็นแป๊บเดียวบัตรราคา300บาทจ้าส่วนของตั๋วคอนเสิร์ตตอนนี้ก็เปิดให้จองกันแล้วที่ Thai Ticket Major นั่นเองนะครับทีนี้เผื่อใครอยากจะเห็นเขามีประกวดคอสเพลย์ด้วย ARCC Alpha Original Cosplay Contest มันเยอะมากคุณพระช่วยเพราะอันนี้ต้องบอกเพราะว่ารางวัลนี้มันยิ่งใหญ่ครับคุณจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงปลายปีนั่นเองนะครับผมสำหรับตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดรับสมัครกันแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีคนไหนที่ชื่นชอบแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปเชียร์กันด้วยละกันนะจ๊ะเยอะแยะมากเยอะมากเอางี้ถ้าเกิดว่าผมตกหล่นอะไรไปผมเชื่อว่าแฟนๆอนิเมชันทั้งหลายนะครับแฟนๆอนิเมทั้งหลายโอตาคุทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ www.animefestival.asia หรือว่าเข้าทาง Facebook กด AFA นะครับแล้วก็หา Anime Festival Asia ได้เลยนะครับจะเจอรายละเอียดเยอะแยะมากมายอยากจะรู้อะไรมากขึ้นมีสินค้าไหนมาโฟโต้เซคชั่นของอะไรอยู่ตรงไหนหรือว่าคุณอยากจะมี Meet and Greet กับใครต้องไปดูเวลาไหนขึ้นสเตจเมื่อไหร่จะได้อยากเจอคนนี้คนนั้นคนโน้นคุณต้องทำยังไงบ้างผังอยู่ตรงไหนอะไรยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดครับวันที่30ถึง3พฤษภาคมครับโอ้โหห้ามพลาดจริงๆครับผมมันยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยโอ้ในฐานะของคนที่ไปมาหลายประเทศแล้วเคยทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมาเยอะแล้วงานนี้เป็นงานที่บอกกันตามตรงครับทุ่มกันสุดตัวเพื่อโอตาคุอย่างคุณครับโอ้โหจะไม่ไปได้ยังไงวันนี้ขอบคุณมากโอจีขอบคุณมากครับที่สมแวะเวียนมาแล้วก็ใครที่ดูรายการอยู่ต้องไปนะห้ามพลาดเราพามาเยอะขนาดนี้ต้องไปกันเลยวันนี้ต้องขอบคุณด้านหลังด้วยครับผมขอบคุณโนนันขอบคุณนานิขอบคุณลูฟี่นะครับผมแล้วก็ไปแวะไปเจอพวกเขานะครับได้ที่งาน Bangkok Comic Con และ Anime Festival Asia ที่ถึงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงครับผมช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกกันมากกว่านี้อีกว่าแต่ละบูธมีอะไรพักแป๊บนึงครับผมไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นในไทยพรีเมียร์ลีกครับผมจะตามทุกแมตช์ไม่ใช่เพราะเป็นลีกที่ดีที่สุดในเอเชียเท่านั้นผมยังดูเพื่อศึกษาเกมการเล่นของคู่แข่งด้วยครับผมดูทุกแมตช์ไม่เคยพลาด Cross True Visions Anywhere ให้คุณชมสดทุกแมตช์ของไทยพรีเมียร์ลีกได้ทุกที่ทุกเวลาแถมดูย้อนหลังได้เพียงสัปดาห์ละ50บาทซื้อได้ที่ tpl.truevisions.tv กลับมาอยู่กันกับ Script Today TV นะครับเมื่อกี้นี้โปรจิได้มาเล่าเรื่องราวของ AFA Thailand โอ้ยรายละเอียดเยอะแยะมากมายตั้งแต่ที่มาที่ไปจนไปถึงเหล่าศิลปินที่มาในงานนี้แต่จริงๆแล้วยังไม่หมดนะครับโดยที่วันนี้เราก็จะมีผู้ที่จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือคุณแจ็คเก็ตขาวนะครับเขาเป็นคอนทริบิวเตอร์นะครับของ Script Today โอ้ยใครที่ติดตาม script.today เนี่ยต้องเคยอ่านบทความของเขาแน่เลยสวัสดีครับแจ็คเก็ตขาวสวัสดีครับคุณรู้มั้ยครับวันนี้เป็นไม่ขาวอ่ะมันเขียวอ่ะพอดีสีขาวซักอยู่ครับใส่สีเขียวแทนครับวันนี้เลยมาเป็นสีเขียวนะครับเห็นแบบยังมีข้อมูลอีกมากมายเลยสำหรับ AFA Thailand ครับทีนี้มาที่เวทีเมนสเตจดีกว่าเห็นว่ามีไอดอลสาวอุ๊ยแต่ละคนน่ารักมากน่ารักมากครับนิจิคอนนะครับเป็นไอดอลสาวจากเว็บไซต์ Pixel นะครับแต่ที่พิเศษสุดกว่านั้นทุกคนไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพมาก่อนอ้าวนะครับมาจากหลายสาขาอาชีพด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นนักวาดนะครับนักภาพการ์ตูนนะครับคอสเพลเยอร์โอ้ก็มาเป็นนักร้องในกรุ๊ปนี้เหมือนกันมารวมตัวกันครับมี11คนโอ้โหทุกคนน่ารักทุกคนครับโอ้ยน่ารักมากเลยเห็นในรูปแต่ในงานนะครับเราจะได้เจอจาก5สาวจาก11คนในนั้นนะครับ5สาวนี่ก็เยอะแล้วนะโอ้ครึ่งวงเลยครับแต่ละคนแบบมาแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยบอกได้เลยว่าเป็นแฟนสายเชียร์ทุกคนนะครับเตรียมเบสเบสฮิชดาบไม่ใช่ครับเบสคือแท่งไฟครับที่เราโอตาคุอย่างเรานะครับหรือโอตาเอาไว้เชียร์กันหน้าเวทีอ๋อที่เคยเห็นแบบเป็นสีๆใช่ครับแล้วก็จะถือตัวนี้นะถือเชียร์เป็นจังหวะเฮ้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 อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเบสเหรอเบสครับไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมมาละเตรียมหน้าเวทีเลยไปให้กำลังใจสาวๆกันใช่ครับจากเวทีเมนสเตจครับแล้วยังมีศิลปินอีกเยอะเลยในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับในแล้วก็ในส่วนของ I Love Anime Song นะครับเวทีในสองจะแบ่งเป็น2วันครับซึ่งวันแรกครับเราจะเปิดด้วยนะครับ DJ คาสุซ
ผมอยู่ในงานด้วยครับเหรอไปหน้าเวทีเลยใช่ไหมโอ้หน้าเวทีแฟนๆทุกคนกระโดดเพื่อแบบเราจะได้รู้สึกว่าเพลงที่เราฟังเพลงอนิเมะทุกเพลงครับที่เราเคยฟังมาความรู้สึกจะไม่เหมือนเดิมทุกคนมีการมิกซ์ใหม่มิกซ์ใหม่เลยครับโอ้ยกลายเป็นความมันที่เกิดขึ้นในตอนนั้นใช่ครั้งนี้เขาจะมาเปิดก่อนเลยเขาจะมาอยู่ในงานเราด้วยแสดงถึง2วันครับทั้งวันที่1กับวันที่2แล้วก็ศิลปินที่จะแสดงในวันที่1ครับอีกกลุ่มหนึ่งแองเจล่านะครับโอ้มาคุณนะแองเจล่าแองเจล่านะครับร้องเพลงเปิดของไซคาโนฟักเนอร์นะครับ僕らは目指したシャングリラ欲望を捨て切らずに空想ต่อด้วยต่อด้วยนะครับวงโฟล5หนุ่มล็อกครับโอ้โหมันเลยเท่านี้ทุกคนต้องเคยได้ยินเพลงเขาจากนารูโตะโอ้โหเป็นเพลงเปิดเลยเป็นโกครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ติดหูมากสำหรับผมเพลง Color จากโค้ดเกียร์โอ้อันนี้ก็ได้ดูจิบูโอ世界さえも変えてしまえそうな瞬間はいつもすぐそばにแล้วก็ใช่ครับอีกกลุ่มนึงครับไฮไลท์ของวันที่หนึ่งนะครับคาตาฟิน่าครับสามสาวครับมีวาคานะเคโกะแล้วก็ฮิคารุคนที่ได้ฟังนะครับผมฟังเพลงเขาแล้วก็รู้สึกยิ่งใหญ่มากกับพลังเสียงของสามคนสามคนเลยมาในแบบร้องแบบอลังการออกแนวโอเปร่าหน่อยใช้พลังเสียงเยอะๆโอ้โหนี่เขาร้องเพลงอะไรมาบ้างเลยนะครับเขาร้องเพลงนะครับตอนนี้อันโดอาซิโร่ครับที่เพิ่งผ่านไปซึ่งเราจะได้เจอทั้งนักพากย์กับภูมิกับในงานนี้ด้วยこんな馬鹿げたザレ事を子供に吹き込むのは仕事だと冗談じゃない。あなたは本当は立派な軍人です。ครบเลยนะครบแล้วในงานนี้ครับส่วนวันที่2นะเราเจอกับ LLE นะครับสาวน้อยหน้าเท่นะครับเคยร้องเพลงของแกนดัมเอ็ดนะเพลงออโรราซึ่งดังมากครับแล้วก็ซอนอาร์ตออนไลน์เพลงอินโนเซนต์แฟนๆทุกคนต้องได้ฟังนะครับしてた感情が悲鳴を上げてる確かな違いを手にผมเป็นเรื่องงานมีส่วนออนไลน์นี่ก็มาเปิดวงกับเราด้วยใช่อีกวงนึงครับของวันที่2 Fifth Flight ครับเพลงนี้ Holy My เดียวกันจากแฟ้มลับคดีวิทยาศาสตร์ชื่อไทยครับซึ่งเพลงนี้ตอนเปิดตัวครั้งแรกนะครับไต่ระดับชาร์ตโอริคอนนะครับถึงระดับ3ในสัปดาห์แรกทั้งที่เป็นเพลงประกอบใช่เป็นเพลงประกอบอนิเมะครับที่ขึ้นชาร์ตโอริคอนโอ้โหครับต่อไปเมเอ็นนะครับไฮไลท์ของงานคนนี้พลาดไม่ได้เลยนะโอ้ถ้าเกิดใครได้ไปงานเปิดตัวนะครับแถลงข่าวนี่เพลงที่เธอร้องนะครับ Diamond Coward ซึ่งเป็นเพลงที่เธอร้องในมาคอสฟอร์เทียซึ่งเป็นเพลงซึ่งในเรื่องเธอจะรับบทเป็นเชริโนนะครับเป็นไอดอลสาวแห่งจักรวาลทางช้างเผือกโอ้โหครับเพราะฉะนั้นในงานแถลงข่าวจะได้ยินสดๆไปบางส่วนโอ้ครั้งนี้จะมาชมแบบเต็มๆใช่ครับขนลุกเกียวแฟนๆทุกคนแบบถือเบสแบบทุกคนหยุดนิ่งหยุดนิ่งฟังเพลงจับใจผมมากมูซันจูวะ本当にどうもありがとう everybody thank you for coming todayI'm so happy to meeting you. Thank you, thank you. But I'm a little, I feel a little sad. I couldn't sing with you. So, あなたに出会いさ輝く星が生まれて愛すればこそ愛あればこそ希望のない奇跡を待ってどうなるの晴れ続けてた虚勢
Forever Thailand. Everybody, let's meet again soon. ครับคนนี้จะมาโชว์แบบเต็มรูปแบบเลยใช่ครับพูดง่ายๆนะครับว่าในงานนี้นักร้องเจ็ดท่านนะครับไปญี่ปุ่นก็ไม่ได้ดูนะครับพร้อมกันเจ็ดวงนี้ต้องดูให้ได้อะมิงั้นโอ้ยแค่ถ้าเราบินไปญี่ปุ่นนี่เสียทั้งค่าเครื่องบินค่าเดินทางค่าที่พักเยอะแยะมากมีแค่ไม่กี่บาทเองครับแล้วก็สามารถที่จะดูหูทั้งเจ็ดวงถือว่าคุ้มมาถึงบ้านเราขนาดนี้ต้องแวะไปใช่ครับและในส่วนของฮอลลีวูดของพี่แม็กมีอะไรบ้างครับในงานโอ้โหเมื่อกี้นี้พี่หงมาอัปเดตไปนิดหน่อยแล้วแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันลึกๆเลยดีกว่าว่าแต่ละบูธจะมีอะไรบ้างครับเริ่มกันที่ HBOHBO อย่างที่ทุกคนรู้ว่าแบบเฮ้ย Game of Thrones ที่เป็นซีรีส์ที่แบบสุดยอดแล้วก็คนดูเยอะที่สุดอยู่ในตอนนี้มหากาพย์ใช่เขามีบัลลังก์มาปีที่แล้วคนก็ไปนั่งบัลลังก์มีคนพลาดไปปีแล้วผมก็ไปนั่งครับจริงเหรอโหเล็กทั้งรุ่นเล็กมากด่าป่ะใช่ใช่ผมก็ปีที่แล้วนี่คนก็ไปนั่งแล้วก็บอกว่าโอ้ยนั่งแบบว่าโดนแสงส่องมาหน้าก็น่ากลัวเจอแสงสีม่วงแสงสีเขียวครั้งนี้แก้ตัวใหม่อยากกราชาไปนั่งครองบัลลังก์เลยแห่งเวสเทอรอสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังมีมังกรมาด้วยโอ้ใครที่ติดตามซีซั่น5มานี่จะเห็นว่าอุ๊ยมังกรตัวนี้ตัวใหญ่มากครั้งนี้มังกรจะมาให้เราได้สัมผัสเห็นรายละเอียดเลยทีเดียวมังกรตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่แม็กมีไพรเกลนะครับกับวิซิเรียนที่จะมาส่วนโดกอนเนี่ยจับไม่ได้จับยากมากแม้แต่คาลิซีเองยังจับไม่ได้นะแค่นั้นยังไม่พอเรามีเกสนะครับเป็นผู้ออกแบบอาวุธนะครับคุณทอมมี่ดันมาบินมาจากอเมริกาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยออกแบบจากในนิยายเนี่ยแล้วก็ผ่านการคิดออกมาเป็นอาวุธให้เราได้เห็นกันในเรื่องต้องว่าในเรื่องนี้อาวุธทุกชิ้นนะเนี่ยสวยๆใช่เขาออกแบบมาแล้วก็แบบสั่งเลยว่าเนี่ยอาวุธนี้นะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องออกมาเป็นแบบนี้อย่างที่เราเห็นกันในเรื่องแล้วก็เขาก็จะเอามาโชว์ให้ดูด้วยนะว่าเนี่ยอาวุธที่แบบจอห์นสโนว์ใช้เป็นแบบนี้อันนี้อาญาใช้เป็นแบบนี้แต่เราคนใช้เป็นแบบไหนเราจะได้เห็นแบบจริงๆเราจะได้พูดคุยกับเขาว่าไปเดียการทำอาวุธแต่ละชิ้นนี่มาจากไหนให้เข้ามาตรวจสอบใช่ไหมครับใช่รวมไปถึงอาจจะแบบถามเรื่องความลับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในซีซั่น5จะเป็นยังไงเนี่ยเต็มมากใช่ทุกคนอยากจะรู้มากเลยยังไม่จบแค่นั้นยังไม่หมดอีกครั้งที่แล้วนี่เราจะได้เห็นเป็นคอสตูมจากคาริซีแล้วก็จอห์นสโนว์เขาก็จะมาให้เราถ่ายรูปเองนอกจากนี้ยังมีเป็น 3D ก็คือว่าเขาจะมีเป็นแบบ green screen นะแล้วให้เราไปนั่งหลังจากนั้นเขาก็จะเอาภาพจากในซีรีส์ใส่มาเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังปรากฏว่าเราจะได้นั่งอยู่บนหุบเขาอะแล้วก็มีมังกรดัวก้อนอยู่ข้างๆอะที่ในซีนนั้นถ้าใครได้ติดตามซีซั่น4จะได้เห็นซีนนี้เลยและครั้งเนี้ยก็คือว่าเราจะเป็นคาริซีไปนั่งอยู่แล้วมีมังกรอ้าปากอันนี้จะเป็นอีกช็อตนึงที่แบบว่าพี่แฟนๆอยากจะไปแบบสัมผัสอยู่ในเมทัลโอ้ปีที่แล้วผมไปสัมผัสมาแล้วครับโอ้เอลคาลิซีเลยงานแต่เขาก็ว่าเอานะไปใกล้ชิดเขาขนาดนั้นประเด็นแบบเป็นตัวละครในเรื่องงานชิดกับคาลิซีโอ้ยคนไปถ่ายรูปกันเยอะมากครั้งนี้จะออกมาเป็นแบบไหนก็อย่าลืมไปติดตามที่งานแบงคอกคอมมิคอนนะครับคนนี้มาถึง Pacific Licensing ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ของทาง DC Comic เลยนะครับก็เชิญชวนนิดนึงวันเสาร์ที่2นะครับแต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่กันมาเลยมารวมคนรักซูเปอร์ฮีโร่โดยเฉพาะดิ DC นี่พี่แต่งอย่างนี้เลย The Flash เป็น The Flash เลยแล้วก็มารวมตัวกันในงานนี้นอกจากนี้ที่ในบูธเนี่ยเขาก็จะมีจำลองเป็น 3D Art ให้เราถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวมีลุ้นรางวัลด้วยใครที่แบบว่าได้แวะเวียนไปที่บูธนี้ก็อย่าพลาดในการถ่ายรูปเดี๋ยวส่งไปชิมน้องและได้ข่าวว่านักวาดประเทศไทยที่วาดให้ดีซีก็มาในงานนี้ใช่ไหมใช่คุณป๊อปแมนจะแวะมาพี่ป๊อปเนี่ยเส้นทางการเดินทางไปได้ทำงานต่างประเทศเนี่ยเขาน่าสนใจมากคือกว่าที่เขาจะได้เดินทางจนแบบว่าได้ไปทำงานกับทั้งดีซีทั้งมาเวลยากนะเขาก็จะมาพูดคุยเลยว่าเขาทำยังไงรวมไปถึงไกด์เราว่าแบบเฮ้ยวิธีการวาดคนทำแบบนี้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 แฟนๆหลายคนไม่รู้นะว่ามีคนไทยอย่างเรานี่ทำงานอยู่ในดีซีใช่เขาวาดปกเลยอ่ะมีเรื่องฮีแมนที่เขาวาดปกเลยทุกปกเลยเราก็จะได้เห็นแบบนี้เขาจะมาทำงานโอ้โหก็จะมาได้มาเจอแฟนครั้งนี้ที่แบบว่าใกล้ชิดเลยอ่ะพี่ป๊อปมาแน่นอนห้ามพลาดนะครับมาถึงStar Warsเมื่อกี้นี้กอง151อย่าลืมในบัลลังก์
เพลง Dark Lord ที่ทุกคนจะได้ขึ้นไปนั่งรวมไปถึงเงินรายได้จากที่บูธเนี้ยทั้งเพราะว่าเขาจะมีพวกของที่ระลึกมีถ่ายรูปมีของที่ระลึกอะไรด้วยทุกอย่างมอบให้การกุศล อยากให้แบบลองแวะมานะครับของกอง150พลังฟอสผมนี่จะปลุกขึ้นมาเลยในงานทีนี้ยังไม่หมดมาใส่เบลเบลน่ารักน่ารักมากเบลเบลบีดักโอ้เป็นเหลืองน้องเป็ดเหลืองน้องเป็ดเหลืองนี่จะเป็นคาเฟ่มาเลยนะคาเฟ่เนี้ยเป็นครั้งแรกในโลกเลยที่แบบว่าจะเป็นคาเฟ่เป็นป๊อปอัพคาเฟ่ที่อยู่ข้างนอกคือแบบว่าบรรยากาศบูธน่ารักมากแล้วก็แบบเอ้ยหน้าไปนั่งอ่ะแฟนๆบีดักอ่ะควรไปมากต้องมีดักมีเดลักูมาอีกนะครับทีนี้ทูสปอร์ตที่แบบว่าเขาออกแบบกระต่ายโหดกระต่ายโหดใช่ครั้งนี้เขามีแอนิเมชันเรื่องใหม่นะครับมาฝากกันซึ่งจะเป็นครั้งแรกเลยอ่ะที่จะเปิดให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับของบัดดี้บันนี่รวมไปถึงก็จะมีของที่ระลึกแล้วก็ผลิตที่ลิมิเต็ดเฉพาะในงานนี้เหมือนกันก็ต้องแวะไปที่บูธของทูสปอร์ตนะครับนอกจากนี้ CE Toy จำได้ไหมสีทอยก็จะเป็นของเล่นที่หัวกลมที่เราสามารถ create เองได้ใช่ครั้งนี้เขาจะมี6แบบพิเศษที่เป็นลายพิเศษเลยสำหรับงานนี้เท่านั้นเดี๋ยวเรามีคลิปมาด้วยเราจะดูพร้อมๆกันไปนะครับก็คือว่าเขาก็จะออกแบบลายที่แบบว่าเพิ่มความเป็นไทยอะไรเงี้ยเข้าไปนะดูนี้นะครับตอนแรกนะจะเป็นสีขาวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบบมีเริ่มไปละต้องไปติดตามนะที่บูธของ CE Toy เขาไม่ได้มีมาแค่นี้เพราะว่าที่บูธเนี้ยเขายังมีแบบอาร์ติสต์มาด้วยมีศิลปินมาจากต่างประเทศแล้วก็จะมีฟิกเกอร์แปลกๆจากดีไซเนอร์ทอยมาจำหน่ายนี่คือทำเพื่องานเราโดยเฉพาะใช่ไหมครับทำเพื่องานเราเลยดูขึ้นโลโก้ขนาดนี้เพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับนี่แค่ไฮไลท์เล็กๆนะถ้ามารวมกับฝั่งอนิเมะครับ AFA ยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะครับที่เราพูดยิ่งใหญ่มากเขาบอกว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆไม่ได้นะครับวันที่30ถึง3พฤษภาคมนี้ใช่ครับที่ไบเทคบางนานะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาคุยกันถึงของสะสมรุ่นลิมิเต็ดนี่หนุมานอยู่ข้างหน้านี้โอ้ยมีความพิเศษเป็นยังไงรวมไปถึงของรางวัลคนนี้เป็นซื้อยืดจากงานในที่ระลึกเลยนี่แบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่ระดับเอเชียใครที่มีไว้ครอบครองนี่แบบเท่สุดยอดเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับเบรกสุดท้ายของรายการครับครับเคยไหมไปทะเลไปกินข้าวไปช้อปปิ้งแต่อยากดูหนังไม่มีปัญหาเพราะวันนี้แอป True Vision Anywhere ให้คุณดูหนังออนไลน์แบบ On Demand ได้แล้วเพียงเรื่องละ100ก็เลือกดูได้ตามใจชอบทั้งหนังใหม่เพิ่งออกโรงหนังฟอร์มยักษ์หนังฮอลลีวูดหนังการ์ตูนแอนิเมชันมีให้เลือกครบทุกรสดูหนังออนไลน์ On Demand จาก True Vision Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยกลับมาอยู่กันช่วงสุดท้ายนะครับของ Script Today TV อย่างที่เราบอกไปวันนี้เราจะมาดูของสะสมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานนี้เลยนะครับนี่เลยหนุมานหนุมานนะครับนี่อันนี้เวอร์ชันที่แล้วเขาบอกอันนี้หมดไปแล้วนะแต่เรามาโชว์เฉยต่างประเทศหาให้ว่างเลยครับคุณแล้วใช่ราคาขึ้นสูงมากเพราะว่าผลิตมาจำนวนจำกัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับจะเป็นเรียกว่าโพลีสโตนเนื้อจะแน่นมากแล้วก็หัวก็จะสั่งได้นานตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วนะครับใครที่มีอยู่เขาบอกว่าเป็นของล้ำค่าหมดเกลี้ยงแล้วใช่ไหมครับเกลี้ยงไม่มีแล้วตัวนี้ผมขอไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาไปโชว์ก่อนไปโชว์ก่อนนะครับส่วนตัวนี้นี่อย่างปีที่แล้วหลังจากที่ตัวเป็นโพลีสโตนตอนนี้จะเป็นไวนิลปีนี้นี่ก็จะนิ่มๆหน่อยสำหรับใครที่บางคนไม่ได้ตัวนี้ก็ต้องซื้ออันนี้ไปแทนนะครับเป็นป๊อปฟองโกป๊อปนะครับหนุมานแล้วก็สำหรับปีนี้พิเศษสุดๆครับผมเรามีรุ่นใหม่นะครับนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันโกลว์อินเดอะดาร์กก็คือจะเรืองแสงในที่มืดเพราะว่าเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ผลิตน้อยมากไม่ถึง1,000ตัวนะอันเนี้ยต้องรีบใช่แล้วก็มีจำหน่ายเลยที่งานเพราะฉะนั้นวันแรกๆใครที่รีบไปเนี่ยเดี๋ยวเขาหมดไม่รู้นะวันแรกต้องรีบไปต่อแถวกันเลยใช่รีบซื้อตัวนี้ก่อนเลยที่ตัวนี้มึงนอกก็แบบอยากได้กันใครต่างประเทศนี่จะสั่งกันใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมจะไปต่อแถวด้วยมาไปเก่งกับใครนะครับเพราะต่างประเทศอยากได้มากแต่ว่าถ้าเขาอยากได้เขาต้องบินมาแล้วมางานเราเราตอนนี้ยังไม่มีแบบวิจัดส่งไปที่ต่างประเทศเพราะว่างานนี้ผลิตเอกลักษณ์สำหรับงานแบงคอกคอมมิคคอนและอนิเมะเฟสติวัลเอเชียเท่านั้นเป็นไงยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่รู้สึกราคา750 บาท
เป็นตัว exclusive คือราคาเท่ากับตัว exclusive ทั่วไปไม่แพงใช่เราแฟนแท้อย่างเรากลางคืนนี้นะเวลาปิดไฟปุ๊บโอ้โหสว่างเลยตกใจเลยเห็นมันเรืองแสงได้ไม่เรืองแสงดีมากมันผลิตด้วยวัสดุดีมากมันก็เลยแบบเรืองแสงแบบสว่างเลยอะสว่างเห็นหน้าชัดว้าวต้องเอาอะไรมาคุมอีกทีเพราะว่าเหมือนกับเปิดไฟอยู่เออสว่างจริงๆนะครับยังไม่หมดครับเรามาถึงเสื้อที่ระลึกของงานนี่ตัวนี้เลยนะครับเรามีมาแจกให้กับแฟนๆรายการด้วยกี่รางวัลครับพี่แม็กสองรางวัลนี่เลย2ตัวสวยมากอ่ะคือมันเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับเอเชียแล้วแบบนี่คือแบบเสื้อยืดที่ระลึกอ่ะผ้าเนื้อดีมากครับสบายเนื้อดีจริงๆเนื้อดีจริงๆนะครับกติกาง่ายมากยังไงครับพี่แม็กแค่ไปร่วมงานแบงคอกคอมิคอนแล้วก็อนิเมะเฟสติวัลเอเชียส่วนไหนก็ได้นะครับไปงานเสร็จก็ถ่ายรูปถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปตัวเองมุมไหนก็ได้เอาเจ๋งที่สุดนะครับแล้วก็โพสใน Facebook ของคุณพร้อมกับใส่แฮชแท็กว่า Skip Today BCC 2015แค่นี้คุณก็ได้ร่วมกิจกรรมแล้วรูปแบบจี๊ดโดนใจเราจี๊ดโดนใจทีมงานที่สุดรับไปเลยเสื้อยืดตัวนี้เรามีมาแจกทั้งหมด2รางวัลนะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันที่11พฤษภาคมที่แฟนเพจของ Skip Today ต้องรีบไปถ่ายนะบอกเพื่อนๆร่วมเล่นนะผมแบบนี้เป็นเสื้อที่ระลึกผลิตนะครับไม่ได้ผลิตเยอะใช่ใช่เพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับนี่แค่แบบว่าไฮไลท์คร่าวๆนะสำหรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่30ถึง3พฤษภาคมนี้นะครับอ่ะงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่อยากให้พลาดนะก็อย่าลืมไปร่วมงานกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแจ็คเก็ตขาวแต่วันนี้ใส่สีเขียว เดี๋ยวไปซักก่อนแล้วคราวหน้าใส่สีขาวมาเลยนะ นะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณ True Visions มองโลกได้ล้ำกว่าและ True Vision Anywhere อิสระอีกขั้นของการดูทีวีวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับที่สุดแห่งประสบการณ์ Pop Culture ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Bangkok Comic Con และ Anime Festival Asia Thailand 2015มากับงานคอมมิคอนระดับโลกที่รวมสุดยอดความบันเทิงจากฮอลลีวูดและญี่ปุ่นไว้มากที่สุดเพิ่มเวลาความสนุก4วันเต็ม30เมษายนถึง3พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมสนับสนุนโดย True Corporation Toyota สร้างสรรค์โดย BEC Terror True Vision และ Soso